ทดสอบเอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมมาสโตะโอกาฮาชิวันนี้ในช่วงเวลาอันแสนสงบสุขณวันหยุดสุดสัปดาห์ก็มีเรื่องที่น่าตกใจไม่น้อยนะครับกับการประกาศอย่างกระทันหันของวงไอดอลที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนอย่างวง Feverเนื้อความบริษัทโรมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดขอชี้แจงให้ทราบว่าเนื่องจากภาวะระบาดของโควิด-19โดยรวมของประเทศไทยส่งผลให้การจัดงานและกิจกรรมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทางบริษัทจึงจำเป็นจะต้องมีมติเห็นชอบในการหยุดดำเนินธุรกิจและยุติบทบาทการทำงานของวงฟีเวอร์ทั้งหมดภายในวันที่31กรกฎาคมปี2564เป็นต้นไปนับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่ทันตั้งตัวของเหล่าแฟนคลับจำนวนมากที่ติดตามและชื่นชอบวง Fever ศิลปินเพลงอินดี้ไม่กี่วงในประเทศไทยที่ก่อตั้งและครองใจแฟนเพลงทุกคนมาอย่างยาวนานเป็นเวลาร่วม3ปีด้วยกันวง Fever นั้นก่อตั้งเมื่อพฤษภาคมปี2018เกิดจากการออดิชั่นเด็กสาวอายุ 15-23 ปีจำนวน136คนและคัดเหลือ12คนอันประกอบด้วยบีมสแปมบีมบีมซีใบหม่อนปลอยใบเฟิร์นป๊อปปายใบบัวซูและบอสโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยสไตล์เพลงเฉพาะตัวแนวซินป๊อปหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเพลงซิตี้ป๊อปซึ่งเป็นเพลงที่เป็นลักษณะโดดเด่นในช่วงยุค80บางครั้งก็เรียกว่าเพลงเทคโนป๊อปที่ประสานเครื่องดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีสังเคราะห์เป็นหลักในไทยเองนับว่ายังมีวงแนวนี้อยู่น้อยมากๆรวมผลงานเพลงจนถึงปัจจุบันมีทั้งหมดทั้งสิ้น9เพลงด้วยกันวง Fever นั้นมุ่งเน้นการทำเพลงที่แตกต่างแต่ละเพลงจะมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองสามารถแทรกเรื่องราวของเมมเบอร์แต่ละคนลงไปในเพลงนั้นๆด้วยจะเห็นได้จาก MV หลายๆเพลงที่ผ่านมาโดยการนำเอาเมมเบอร์หมุนเวียนกันมาเป็นเซนเตอร์และส่งเรื่องราวลงไปในเพลงให้แฟนคลับได้ติดตามและชื่นชมผลงานกันเรื่อยมาตัวของ Fever นั้นนับเป็นอีกหนึ่งวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พิษโควิด-19ที่ส่งผลให้ศิลปินวงการบันเทิงไม่สามารถออกงานณที่แจ้งกลายเป็นการทำงานแบบ Work From Home ซึ่งทาง Fever เองก็ได้มีการปรับตัวไปเน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้นอย่างการนำเสนอรายการในช่องของ Fever Thailand ประกอบด้วยรายการเสาเทดีที่เป็นกิจกรรมไลฟ์สดประจำสัปดาห์Fever Lab Fever Day พาชมกิจกรรมเบื้องหลังต่างๆของวง Fever ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังการถ่าย MV เบื้องหลัง Backstage หรือว่าเบื้องหลังการฝึกซ้อมของเหล่าเมมเบอร์ก็ตามและวง Fever ก็ได้มีโอกาสไปโชว์ตัวในรายการที่สำคัญต่างๆทั้งช่องหลักแล้วก็ช่องทางออนไลน์มากมายอย่างรายการ LODX Next Idol ที่ผ่านมาก็ทำผลงานไว้น่าชื่นชมเลยทีเดียวทางเรา S2A Open Battle Project ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็ตัวเมมเบอร์ทุกๆคนได้พยายามในเส้นทางที่จะเกิดขึ้นจากนี้ต่อไปไม่ว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทางบริษัทโรมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จะยุติบทบาทในการรับผิดชอบวง Fever แต่ก็ไม่ได้ประกาศยุบวงเท่ากับว่าเราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของวง Fever นั้นจะเป็นเช่นไรแล้วก็ทางเมมเบอร์บางคนก็ได้ออกมาโพสต์ใน Story IG หรือว่าช่องทางต่างๆของตัวเองมากมายนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ของน้องๆจะยังคงอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีการประกาศยุติบทบาทของทางบริษัทไปแล้วก็ตามหลังจากนี้พวกเราก็เป็นกำลังใจให้เหล่าเมมเบอร์แล้วก็แฟนคลับทุกคนติดตามผลงานของน้องต่อไปอย่าได้ทุ่มหมดหวังกับพิษโควิด-19แล้วก็เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ